วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งเป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน4ปีพ.ศ.48พวกเราปฏิบัติธรรมมาถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นเวลานมนานขอให้พวกเราทบทวนดูการกระทําของเราเมื่อเราทบทวนดูการกระทําของเราที่ผ่านมามันมีกี่อย่างมีกี่เรื่องราวถ้าเราจะคิดในแง่ว่าการประพฤติปฏิบัติของเราที่ผ่านมามาถึงจุดนี้เดี๋ยวนี้เป็นยังไงเราเสียใจไหมว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมาทำให้เราร่มจมจิบหายหรือว่าไม่ได้รับความสุขทางด้านจิตใจเป็นที่ตำหนิติเตียนของคนทั้งหลายหรือว่าเสื่อมลาภยศสรรเสริญสุขหรือเราปฏิบัติธรรมมาเป็นระยะเวลายาวนานเราได้คิดดูว่าได้รับความร่มเย็นเป็นทุกทางด้านจิตใจอย่างไรขอให้พวกเราทบทวนในตัวเองนั่นแหละเพราะคนอื่นที่จะทบทวนให้สู้ตัวเองไม่ได้ตลอดถึงด้านจิตใจเราปฏิบัติมาเป็นเวลานมนานจิตใจของเราเป็นยังไงได้รับผลความร่มเย็นเป็นสุขอย่างไรหรือปฏิบัติธรรมมาเท่าไหร่จิตใจยิ่งเร่าร้อนขุ่นมัวอับเฉาเป็นทุกข์เป็นร้อนตรงข้ามกับที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกไว้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมผู้รู้ธรรมเป็นผู้ปล่อยวางเป็นผู้ได้รับความร่มเย็นผาสุขจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกเตือนบอกกล่าวไว้หรือเปล่าหรือว่าตรงกันข้ามเมื่อปฏิบัติธรรมมาแล้วจิตใจยิ่งโมโหโทโสโกธาสิ่งที่ไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันยิ่งมกมุ่นเข้าไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างทางหลังทางหลังเรียกว่าทำปฏิบัติธรรมมาแล้วจิตใจของเราไม่ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายมีแต่ความอับเฉาโกโมโหโกธาอย่างนี้แปลว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านประกาศเอาไว้สำหรับเราเราคงจะใช้ไม่ถูกหรือเราอาจจะย่อหย่อนหรือเรามีสิ่งใดทำไมมันจะเป็นอย่างนี้สิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทบทวนตรวจตราดูตนเองเป็นครั้งคราวหรือว่าสม่ำเสมอได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าหากว่าการกระทำสิ่งใดก็ตามไม่มีการทบทวนไม่มีการไตร่ตรองว่าจะเดินไปข้างหน้าแล้วผลข้างหลังเป็นยังไงแล้วจะเดินไปข้างหน้าเป็นอย่างไรไม่มีอดีตอนาคตเราไม่ได้ทบทวนอะไรมีแต่ทำไปเรื่อยๆโดยที่ไม่คิดผลกำไรขาดทุนกำไรเราไม่ได้คิดอันนี้ถ้าแบบทางโลกเขาก็ว่าไม่มีบัญชีกันขาดทุนกำไรเพราะนั้นการทำมาค้าขายสิ่งใดก็ตามเขาจะต้องคิดว่าที่ผ่านมาไปยังไงแล้วมาถึงปัจจุบันจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรควรจะปล่อยวางตัวไหนควรจะพิจารณาอะไรควรจะจับตัวไหนเป็นตัวนำหน้าหรือเป็นตัวกำไรพ่อค้าพ่อขายเขาก็ต้องได้คิดเพราะนั้นพวกเราปฏิบัติธรรมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นปฏิบัติมานมนานการปฏิบัติเรายึดกรรมฐานไหนเป็นหลักหรือว่าคนนั้นบอกว่ากรรมฐานนั่นดีก็กระโดดไปตามเขาคนนี้บอกว่ากรรมฐานนี่ดีกระโดดไปตามเขาผ
ลที่สุดก็เลยหาหลักหากฎหาเกณฑ์ไม่ได้สำหรับตัวเองหาจุดยืนไม่ได้แต่บางคนก็เขาว่าภาวนาจุดนี้ก็เลยอยู่แต่จุดนั้นจุดเดียวโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่โดยไม่มีการทบทวนว่าที่เราภาวนามานมนานั้นได้รับผลอย่างไรมากน้อยแค่ไหนความเจริญก้าวหน้าทางด้านจิตใจเป็นอย่างไรได้รับความร่มเย็นผาสุกอย่างไรหรือได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายในจิตในใจอย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราทบทวนปรับปรุงแก้ไขตัวของเราเช่นเดียวกันคือการปฏิบัติธรรมถ้าจะให้ถูกต้องมันก็ต้องทบทวนดูถ้าหากว่าเราเปลี่ยนแปลงบ่อยๆก็ลักษณะจับจดใช้ไม่ได้อีกวันหนึ่งเปลี่ยนกรรมฐานไม่รู้ว่ากี่อย่างวันหนึ่งเช้าเปลี่ยนอย่างหนึ่งเย็นเปลี่ยนอย่างหนึ่งคนนั้นว่าดีอย่างหนึ่งก็เปลี่ยนไปตามอย่างที่เขาบอกแนะนำหรือว่าได้ยินได้ฟังมาอันนี้แปลว่าไม่มีจุดยืนแต่ถ้าว่าทำอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้คิดได้อ่านอะไรเขาว่าอย่างนี้เราก็ทำอยู่ตลอดอันนี้ก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันเราต้องดูผลถ้าเราปฏิบัติดูแล้วมันผลไม่งอกเงยหรือผลไม่เป็นที่พอใจเราก็ควรจะเปลี่ยนกรรมฐานเพราะกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ถึง40อย่างอันนี้คือบทบริกรรมอันนี้พอประมาณถ้าเราจะทำให้ปีกจิตย่อยไปอีกก็มีตั้งเยอะแยะที่จะทำหลอกล่อให้จิตเข้าสู่ความสงบการทบทวนพิจารณาทางด้านปัญญาตร่อมจิตใจเข้าสู่ความสงบมีหลายๆวิธีอย่างแนะหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนำลูกศิษย์ลูกหาของท่านท่านว่าให้ภาวนาพุทโธอันนี้ก็คือกรรมฐานหนึ่งที่ให้ยึดหลักพุทโธเป็นหลักแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้ธรรมที่โคนต้นโพท่านก็กำหนดเพียงลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกยาวสั้นให้มีสติในลมหายใจเข้าออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าแต่พอต่อมาหลวงปู่ท่านว่ากำหนดลมเฉยๆมันสั้นไปท่านก็เลยเอาพุทโธเข้าไปอีกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอันนี้คือกรรมฐานขององค์หลวงปู่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักถ้ามากกว่านั้นท่านจะพิจารณาอะไรตัวของเราจะพิจารณาอะไรมีหลายๆวิธีคือกรรมฐานที่จะพยายามจับจิตให้สงบพยายามทำใจให้สงบเรียกว่ากรรมฐาน40พุทธานุสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอย่างที่พูดเมื่อเช้าพระพุทธเจ้ามีคุณความดีอย่างไรสอนโลกให้มีความร่มเย็นผาสุกอย่างไรพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ของพระพุทธเจ้าที่อบรมสั่งสอนโลกพวกเราทั้งหลายได้รับความร่มเย็นผาสุกมีมากมายมหาศาลอันนี้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกคุณของพระธรรมพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าว่าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นมาในโลกพระธรรมก็ไม่มีเมื่อพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ก็ไม่มีเมื่อพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์มีเพราะนั้นคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงในใจไว้อยู่เสมอบุพุทธานุสติหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหรือหายใจเข้าธรรมโมหายใจออกธรรมโมหายใจเข้าสังโฆหายใจออกสังโฆตอนนี้เป็นต้นเนี่ยว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติระลึกถึงศีลของตนที่เราได้รักษาศีลตลอดทั้งวันวันนี้เราไม่ได้ทำสิ่งไหนผิดขาดตกบกพร่องเมื่อระลึกถึงศีลของตัวเองไม่ขาดตกบกพร่องใจของเราก็ได้รับความผ่องใสได้รับความ
ปีติยินดีว่าเรารักษาศีลวันนี้ไม่ขาดตกบกพร่องเมื่อเราระลึกถึงศีลของเราอยู่กายของเราก็ใจของเราก็ชดชื่นแจ่มใสเพราะเราไม่ได้ทำสิ่งที่มันผิดเราจะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกระลึกถึงศีลทบทวนของศีลตัวเองอยู่อันนี้ก็เป็นบริกเครื่องบริกรรมข้อหนึ่งศีลานุสติจาคานุสติระลึกทานถึงทานเราระลึกถึงการบริจาคทานของเราเราได้เสียสละเราให้อภัยทานเรายอมทำบุญทำทานมาตั้งนมนานระลึกถึงการทำทานของเราให้แก่บิดามารดาให้แก่วงศาคณาญาติทำบุญทำทานกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เสียสละในการให้อภัยทานเราไม่โกรธถือโทษโกรธเคืองให้แก่ใครสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการให้เป็นการทานให้อภัยทานเสียสละในการทำทานเรียกว่าจาคานุสติการเสียสละเทวตานุสติระลึกถึงคุณผู้ที่จะไปสู่เป็นเทวดาผู้ที่จะได้รับคุณงามความดีในเมืองมนุษย์เขาทำคุณงามความดีอย่างไรอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่พวกเรากราบไหว้สักการะบูชาท่านทำตัวยังไงท่านปฏิบัติตัวอย่างไรอันนี้ก็ระลึกถึงพระคุณของท่านที่ได้ท่านได้อบรมแนะนำสั่งสอนพวกเราหรือคุณที่ผู้ที่จะไปเป็นเทวดาสูงส่งขึ้นไปตามลำดับจนเกิดพบหน้าชาติหน้าท่านทำคุณงามความดีอย่างไรสิ่งเหล่านี้ว่าเทวตานุสติและกับมรณะนุสติระลึกถึงความตายที่จะมาถึงตนอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องจากโลกนี้แน่นอนไม่ต้องสงสัยไม่ต้องวันไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งไม่เวลาใดก็ต้องเวลาหนึ่งแน่นอนไม่มีใครหลีกลี่หนีพ้นไปได้อันนี้ก็คือมรณะนุสติระลึกถึงความตายที่จะมาถึงตนอุปัตตมานุสติระลึกถึงคุณของพระนิพพานเป็นที่ระงับกิเลสและกองทุกข์ผู้เข้าสู่นิพพานแล้วไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตกาลแปลว่าทิ้งปล่อยวางละทิ้งทั้งหมดไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงทั้งกายทั้งวาจาทางใจทำใจให้ว่างปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้ก็คืออุปัชฌาย์นุสติระลึกถึงคุณของพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่แหละอนุสติ10จากนั้นก็กสิณ10อันนี้พระพุทธเจ้าท่านวางไว้สำหรับให้พวกเราประพฤติปฏิบัติระหว่างกรรมฐาน40อย่างเพราะนั้นเราจะยึดกรรมฐานไหนเข้ามาบริกรรมก็ได้ทั้งนั้นในที่จะยึดเป็นกรรมฐานมาให้เป็นแนวทางของตนเองเพื่อจะเดินทางไปสู่ความสงบอย่างบางคนบางท่านที่จะยึดว่าพุทโธลมหายใจเข้าหายใจออกบางคนก็ยุคสมัยนี้ก็มีหลายหลายอย่างหลายหลายสำนักว่ายุบหนอพองหนอกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าถึงลำถึงท้องหายใจแรงๆถึงท้องยบพองยบอะไรในลักษณะอย่างนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเป็นเครื่องบริกรรมเป็นเครื่องกำหนดรู้ให้จิตเข้าสู่ความสงบคือให้จิตอยู่กับตัวเองถ้าจะว่าไปเข้าข่ายลักษณะสติปัฏฐาน4ที่กล่าวมาทั้งหมดนั่นก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกำหนดกายเป็นศูนย์กลางและเป็นหลักให้พวกเรามีสติกำหนดรู้ในกายไม่ให้ส่งจิตไปที่อื่นอันนี้ก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้ามากกว่านั้นเราจะพิจารณาร่างกายของเราให้เห็นเป็นกระดูกเป็นท่อนๆทุกชิ้นตั้งแต่กะโหลกศีรษะจนถึงนิ้วเท้าจนถึงนิ้วเท้ากลับมาถึงกะโหลก
แล้วสติของเราเห็นจุดไหนใจของเราเห็นจุดไหนในร่างกายที่เห็นกระดูกชัดเจนจะเป็นกระดูกแข้งกระดูกขากระดูกฟันกระดูกตรงไหนที่เราเห็นชัดเจนในความรู้สึกเราเอาจิตจับอยู่ตรงนั้นจ่ออยู่ตรงนั้นกำหนดอยู่ตรงนั้นกระดูกชิ้นนั้นไม่ให้ขยับเขยื้อนไปที่อื่นให้ดูจะว่าเพ่งก็ใช่จะว่ากำหนดให้รู้อยู่ก็ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะทำจิตให้สงบได้อันนี้แล้วว่าใช้ปัญญาพิจารณากำหนดรู้ซะก่อนแล้วก็ให้มาอยู่จุดใดจุดหนึ่งจนจิตเข้าสู่ความสงบอันนี้หลวงตามหาบัวท่านว่าใช้ปัญญาอบรมสมาธิใช้ปัญญาเพราะมันจิตใจมันชอบคิดปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกเอายังไงมันก็ไม่อยู่ให้มันอยู่ในกายยนครให้มันอยู่ในกระดูกในร่างกายเนี่ยให้มันอยู่ในเนี้ยกำหนดให้อยู่ในนี้ตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าจนถึงนิ้วเท้าจากร้อยไล่จากนิ้วเท้าขึ้นมากระดูกฝ่าเท้ากระดูกข้อเท้ากระดูกแข้งกระดูกหัวเข่ากระดูกขาไล่ขึ้นมากระดูกเชิงกรานกระดูกบั้นเอวก็ไล่ขึ้นมากระดูกสันหลังกระดูกชี้โครงไล่ขึ้นมาจนถึงกระโหลกศีรษะไล่ลงไปอีกพูดดูช้าๆดูด้วยความตั้งใจดูด้วยสติเมื่อเราเห็นกระดูกท่อนไหนที่ชัดเจนเราก็กำหนดดูกระดูกชิ้นนั้นไม่ให้ขยับไปที่อื่นเมื่อจิตอยู่ในจุดเดียวจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้จิตเป็นหนึ่งได้อันนี้ท่านว่าปัญญาอบรมสมาธิหรือเราจะพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังหรือจะไล่ไปถึงเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าในอาการ32ของร่างกายเราจะพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนหรือว่าแยกออกไปเป็นส่วนๆกองไว้กับพื้นดินหรือเราจะรู้ในร่างกายของเราว่าอยู่ในสภาพเช่นไรที่เรานั่งอยู่อย่างนี้ผมมันอยู่ในสันฐานไหนลักษณะไหนขนอยู่ลักษณะไหนเล็บอยู่ในลักษณะไหนฟันอยู่ในลักษณะไหนหนังหุ้มห่ออยู่อย่างไรอย่างนี้เนื้ออยู่ยังไงกระดูกอยู่ยังไงตับเป็นยังไงปอดเป็นยังไงไตเป็นยังไงลำไส้เป็นยังไงดีเป็นยังไงคือเราดูเป็นอันๆไปจากนั้นเราเห็นชัดในความรู้สึกของเราเราก็เอาสติจับอยู่ตรงนั้นเมื่อเราเห็นหัวใจของเราฟุบฟับฟุบฟับเราก็เอาสติจับอยู่ที่หัวใจดูหัวใจมันเต้นฟุบฟับผู้ฝากผู้ฝากเอาสติจับอยู่ตรงนั้นไม่ให้ไปที่อื่นอันนี้ก็เป็นการภาวนาเหมือนกันคือเอาสติจับอยู่ที่หัวใจไม่ให้มันเคลื่อนไปที่อื่นอันนี้ก็คือภาวนาทำจิตให้สงบไม่ให้คิดปรุงฟุ้งไปทางอื่นเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งมันที่มันไม่ปรุงฟุ้งไปทางอื่นแล้วทีนี้สติมันอยู่กับจิตสติกับจิตมันทันกันหรือว่าสติควบคุมจิตคือจิตไม่หิวโหยจิตไม่สายแสจิตอยู่ในกรอบคือใจอยู่ในกรอบใจไม่กระฟัดกระเฟียดใจไม่ออกปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกแต่ก่อนหน้านี้เมื่อเราไม่ได้ภาวนาเราจับใจไม่อยู่พอกำหนดรู้ไม่รู้หายไปไหนพอมารู้ว่ารู้ว่าหายไปเอาดึงกลับขึ้นมากำหนดแล้วก็หายไปอีกอันนี้คือจิตใจของเราไม่อยู่กับตัวกรรมฐานควบคุมไม่อยู่แต่พอถ้าว่าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความพยายามอยู่เราก็จะพยายามกำหนดดูใจของเราเอาสติจับที่ใจของเรามันคิดปรุงฟุ้งไปทางไหนสติจับตัวได้ทันอันนี้แปลว่า
ติของเราทันถ้าอยู่ในลักษณะอย่างนี้จะว่าจิตอยู่ก็ใช่จะว่าจิตสงบก็ใช่เมื่อเราได้ยินเสียงก็รู้ว่าเสียงแต่ไม่ส่งจิตไปตามเสียงนั้นจะเป็นเสียงอะไรก็ตามก็สุขรู้ว่าเสียงรับรู้ว่าเสียงยังได้ยินเสียงอยู่แต่เราก็หลับตานะเราหลับตาเราได้ยินเสียงแต่ไม่ได้ส่งไปสังตามเสียงว่าจิตมีแต่ว่ารู้ว่าเสียงแล้วก็จบอันนี้จิตประเภทอย่างนี้เราอุปจาระจะกำหนดพิจารณาโดยมากครูบาอาจารย์ท่านจะให้ถ้าจิตอย่างนี้ให้ท่านให้พิจารณาร่างกายพิจารณาถึงกระดูกพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟให้แยกส่วนแบ่งส่วนจะใช้สมาธิอุปจาระเนี่ยนะพิจารณาจะเป็นงานเป็นชิ้นเป็นอันแต่ถ้าว่าเราไม่ได้ทำจิตให้สงบจิตใจมันยังอ่อนอยู่ยังขนาดใจของเองยังคบผิดตะคบผิดตะคบถูกแล้วจะนำมาพิจารณานั้นโดยมากมันจะไม่พอมันจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันจะทะเลถลายเหมือนกับใช้เด็กทำงานอย่างนั้นอ่ะหรือว่าใช้คนไม่เป็นทำงานอย่างนั้นอ่ะคนไม่เป็นงานทำงานแต่ถ้าหาว่าจิตของเราเอาสติควบคุมดูแล้วพิจารณาอะไรมันจะเป็นชิ้นเป็นอันพิจารณาอะไรจะเห็นตามความเป็นจริงรู้ได้เห็นได้ตามความเป็นจริงจะพิจารณาจับตัวไหนก็เห็นได้ชัดเจนอันนี้คือพิจารณาทางวิปัสสนาหรือพิจารณาภาวนาพิจารณาจะเป็นชนะใจไตรรักษ์อนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นได้ชัดไม่เหมือนแต่ก่อนหรือว่าก่อนหน้านี้ถ้าว่าเราคิดเราปรุงเราใช้สติก็จริงอยู่เราใช้ความคิดก็จริงอยู่แต่ว่ามันทะเลถลายมันฉลับออกไปเพราะสติของเรายังอ่อนแต่ถ้าว่าสติของเราเข้มแข็งควบคุมใจของเราได้แล้วนั่นแหละพิจารณาอันไหนเป็นชิ้นเป็นอันเพราะนั่นเรื่องภาวนาเรื่องสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งในภาคปฏิบัติจากนั้นเมื่อพิจารณากำหนดดูเห็นตามความจริงความเห็นตามความเป็นจริงจิตใจมันไม่ปุ่งฟุ้งใครถ้าว่ามันเหนื่อยหรือว่ามันจะเข้าสู่ความสงบมากกว่านั้นมันก็ลงดิ่งลงไปอีกแต่เมื่อมันดิ่งลงไปถึงจุดนั้นจะพิจารณาไม่ได้ใช่ไหมด้วยถึงขั้นนั้นว่าขั้นอัปปนาสมาธิจิตเข้าสู่ความสงบสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นเราไม่รู้ว่าเรานั่งอยู่ในสถานที่ใดเรายืนในสถานที่ใดเราไม่รู้รู้แต่สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรารู้ได้ชัดเจนในขณะที่เรารู้เราเห็นแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องถามใครอีกว่าอันนี้จิตสงบหรือไม่รู้ด้วยตนเองจิตประเภทนี้สมาธิประเภทนี้แต่นานทีจะมีครั้งหนึ่งไม่ใช่จะบ่อยจิตที่ลงรวมสงบอย่างนี้ไม่ใช่จะทำได้ง่ายๆแต่ว่าพวกนักปฏิบัติทั้งหลายก็ไม่ควรจะมุ่งหวังจนเกินไปอันนั้นนานทีครั้งหนึ่งจะสงบเราก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือสำคัญแต่สำหรับผู้เชี่ยวชาญชำนาญแล้วอันนั้นไม่ต้องพูดถึงท่านจะเข้าพักในสมาธิประเภทนี้เป็นของธรรมดาแต่โดยมากผู้ปฏิบัติทั้งหลายนานๆจะได้ชิมรสอัปปนาสมาธิแต่อัปปนาสมาธินี้เป็นรสที่มีความสุขจริงเข้าทำนองที่ว่า
นัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถึงจะว่าสงบมีกิเลสยังมีความสงบหรือว่าความสงบของพระอรหันต์หรือความสงบของปุถุชนถึงยังไงก็ยังมีความสุขถึงจะเป็นปุถุชนก็ยังมีความสุขในระดับของปุถุชนไม่ต้องพูดถึงความสงบของพระอริยเจ้าอรหันต์ทั้งหลายอันนี้คือจิตสงบผู้ถึงผู้ปฏิบัติถึงยังไงเรื่องสมาธิแล้วไม่เกินกว่านี้อันนี้คือขั้นสูงสุดของสมาธิคืออัปปนาสมาธิจากนั้นก็ถอนเพียงถอนขึ้นมาเราก็จะรู้สึกตนเองไม่ต้องถามใครถ้าไปถามคนอื่นก็เป็นแต่ว่าแกล้งถามตนเองว่าอันนี้อย่างนี้อย่างนี้จิตสงบใช่ไหมเป็นการแกล้งถามคนอื่นแต่ตัวเองมั่นใจแล้วว่าจิตประเภทนี้คือจิตความสงบเพราะบ่งบอกถึงความร่มเย็นหรือว่าความเย็นอกเย็นใจหาที่เปรียบปานไม่ได้มีความเย็นอกเย็นใจมีเหตุมีผลเอิบอิ่มในจิตใจและเชื่อมั่นว่าร่างกายกับจิตใจนี่กายกับใจนี่เป็นคนละส่วนกันตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญจิตใจประเภทนี้บ่งบอกในตัวเองเชื่อมั่นในตนเองว่าตายแล้วตัวไหนตายตัวไหนเกิดตัวไหนที่มันจะไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆจะรู้ด้วยจะรู้ได้ด้วยตนเองจิตประเภทอัปปนาสมาธิคือเป็นที่รู้แนวทางที่จะเดินไปในภพภูมิต่างๆจากนั้นพอหมดกำลังของสมาธิแล้วก็ถอนขึ้นมาพอถอนขึ้นมาเข้ามาสู่อุปจารสมาธิจากนั้นก็ขยับขึ้นมาคณิกะแล้วก็จิตเป็นจิตธรรมดาแล้วการภาวนาที่จะทุกครั้งเราจะต้องให้จิตเป็นอุปจาร สมาธิซะก่อนจึงจะพิจารณาอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าเรานั่งภาวนาไปแล้วจิตใจมันเป็นยังไงในครั้งนี้ในขณะที่นั่งในคราวนี้ครั้งนี้เวลานี้ใจของเราเอาไม่อยู่ใจของเราชอบคิดจะกำหนดลมหายใจเข้าออกมันไม่อยู่เราก็ต้องนำมาพิจารณาอย่างที่ได้เรียนว่าพิจารณากระดูกหรือพิจารณากรรมฐานต่างๆคือตล่อมจิตเพราะมันเอาไม่อยู่ถ้าว่าจะกำหนดมันจะแป๊บไปแป๊บมาแป๊บมาแป๊บไปอันนี้เราต้องใช้กรรมฐานตล่อมหรือให้มันคิดแต่ให้มันอยู่ในกายยนครไม่ให้มันอยู่ออกไปทางอื่นคือบังคับด้วยสติเอาสติบังคับให้มันอยู่กับกายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือจุดใดจุดหนึ่งหรือทั้งหมดของร่างกายไล่ไปเรื่อยแต่ให้มันอยู่ในกายนี้อันนี้ก็คือขณะที่เรานั่งแต่บางครั้งเมื่อเรานั่งขณะนั้นเวลานั้นช่วงนั้นจิตของเราขี้เกียจคิดมันนิ่งๆมันชอบอยู่นิ่งๆจากนั้นเราก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเลยกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอันนี้มันจะลงเข้าสู่ความสงบได้ในระดับหนึ่งในเมื่อเราพิจารณาหรือว่าเรากำหนดภาวนาอย่างนี้แล้วจิตเข้าสู่ความสงบได้ถึงขั้นอุปจาระแล้วเราจะพิจารณาทางด้านปัญญาเลยทีนี้เมื่อมันไม่หิวโหยแล้วก็บังคับไม่ให้มันอยู่เลยทีนี้บังคับให้ออกบังคับให้พิจารณาบังคับให้ใจทำงานบังคับให้ใจคิดถ้ามันอยู่เฉยๆไม่ได้มันเหมือนกับเราขี้เกียจทำงานเข้าไปอยู่เฉยๆถ้ามันเป็นมากๆบ่อยๆขนาดว่าติดสมาธิติดในสมาธิติดในความสงบเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องฟังจากครูบาอาจารย์ที่ท่านอบรมแนะนำสั่งสอนให้พิจารณาในการพิจารณาถ้าพิจารณาจน
หาความสงบไปได้ปุ่งฟุ้งจนเกินไปก็บังคับให้มากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้มันคิดมากให้มันอยู่กับตัวเองอย่าให้มันปุ่งอย่าให้มันฟุ้งอย่าให้มันคิดพุทโธ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 ให้มันนิ่งกำหนดอยู่อย่าให้มันปุ่งไปทางอื่นอันนี้คือเวลามันออกแต่เวลานี้พอจิตสงบอ้าวให้มันคิดสรุปแล้วก็คือการปฏิบัติเนี่ยทั้งสมาธิและปัญญามันต้องไปด้วยกันเราจะพิจารณาว่าปัญญาการทำงานเท่านั้นจึงจะเกิดประโยชน์จึงจะเป็นเงินเป็นคำทรัพย์สมบัติขึ้นมาการพักผ่อนนอนหลับเสียเวลาคนที่ทำอย่างนั้นอีกไม่นานเนี่ยจอดเหมือนกันมันจะไปกี่น้ำเมื่อไม่ได้กินไม่ได้พักผ่อนไม่ได้นอนหลับผลที่สุดก็ล่ะเรือนรางเผลอๆจับกระดาษก็ว่าเป็นเงินเป็นทองไปละบัดนี้จับใบไม้ก็ว่าเป็นเงินเป็นทองไปละเพราะมันเบอร์เพราะมันไม่ได้พักผ่อนไม่ได้นอนการภาวนาก็ลักษณะอย่างนี้เหมือนกันเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญเราจะมองข้ามไม่ได้สมาธิทำจิตให้สงบเป็นพื้นฐานถ้าจิตมันปุ่งฟุ้งมันจะออกไปทางสังขารและสัญญาถ้าไม่มีสมาธิเป็นเครื่องรั้งเอาไว้แต่ถ้าว่ามีสติรั้งเอาไว้สติกำหนดจิตให้สงบแล้วมาพิจารณาทางด้านปัญญาการทำงานชิ้นนั้นจะเป็นชิ้นเป็นอันปัญญาที่แท้จริงปัญญาออกจากสมาธิเพราะนั้นท่านจึงว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาคือทำจิตให้สงบซะก่อนแล้วนำมาพิจารณาอันนี้ปัญญาของพระพุทธศาสนาสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังอย่างพวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาอย่างนี้ก็เกิดปัญญาเหมือนกันแต่ว่าเป็นปัญญาว่าได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์จากเทปจากหนังสือจากท่านผู้รู้ต่างๆอธิบายให้ฟังเข้าใจเรียกว่าสุตตมยปัญญากินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจินตนาการทบทวนใคร่ครวญไตรตรองเหตุและผลที่สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาก็เกิดปัญญาอันนี้ว่าจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตให้สงบกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือว่ากรรมฐานอะไรก็ตามอย่างที่กล่าวเบื้องต้นกรรมฐาน40หรือนอกเหนือจากนั้นจนทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งจากนั้นนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะอสุพังเห็นร่างกายสังขารเห็นรูปร่างกลางตัวเห็นตามความเป็นจริงร่างกายของมนุษย์นี่เป็นอย่างนี้แต่ก่อนเราอยู่กับร่างกายของเราเราไม่ได้พิจารณาแต่บัดนี้เมื่อเราพิจารณาเห็นร่างกายของเราโอ้โหทำไมร่างกายของเราอยู่อย่างนี้แต่ก่อนเราทำไมไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ดูเราจะมีแต่ดูข้างนอกดูไปทางอื่นแต่บัดนี้เราเห็นร่างกายของเราเห็นชัดเจนในความรู้สึกด้วยปัญญาเพราะนั้นเมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วไม่คลายมากมันก็ต้องคลายน้อยไม่เบื่อมากมันก็ต้องเบื่อน้อยไม่รู้ตามความเป็นจริงมากก็มันก็น้อยแล้วว่างั้นเถอะไม่น้อยก็มากแล้วว่างั้นเถอะเพราะนั้นให้พวกเราตั้งอกตั้งใจภาวนาว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าที่ท่านอบรมแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเพราะนั้นให้ดูให้ทบทวนดูทบดูทวนดูว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยมันย่อหย่อนตรงไหนอย่างไรดูว่าการนั่งของเราเป็นยังไงการอยู่การกินของเราเป็นยังไงการอยู่การฉันของเราเป็นยังไงการพักผ่อนนอนของเรามากเกินไปหรือน้อยเกินไปโดยมากมันจะมากเกินไปนั่นแหละหลั่งเร่งความภาคความเพียรของเราอ่อนเกินไปใช่ไหม
เราหาโอกาสตัวเองน้อยเกินไปใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราทบทวนการทำมาหาเลี้ยงชีพตอนการทำมาค้าขายทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ยังมีการทบทวนแต่การประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยไม่ทบทวนมันก็คงจะไม่ถูกต้องเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะได้ยินที่หลวงพ่อได้อธิบายมาคิดว่าอธิบายไม่ผิดแน่ให้พวกเราประพฤติปฏิบัติให้ยึดกรรมฐานไหนเป็นหลักยึดตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาปฏิบัติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธนี่แหละเป็นหลักจากนั้นจะพิจารณาทางด้านปัญญาเรียกว่าใช้ปัญญาพิจารณากำหนดจุดใดจุดหนึ่งไม่ให้ส่งจิตไปข้างนอกจนถึงจิตเข้าสู่ความสงบหรือเป็นจิตเป็นอุปจาระหรือจิตเป็นอัปปนาเราไม่ต้องคิดทางนั้นแหละจะเป็นอัปปนาอุปจาระอะไรก็ได้ข้อสำคัญเรารักษาเหตุให้เพียงพอผลมันจะเกิดมาอย่างไรเราก็พอใจอย่างนั้นแหละเราไม่ต้องคิดถึงคาดผลเราต้องทำเหตุให้เพียงพอผลมันจะเกิดมาเองเหมือนกับคนขี้เกียจอ่านหนังสือเรียนหนังสือขี้เกียจคิดขี้เกียจไปเรียนหนังสือมีแต่คาดผลต้องการปริญญาเอกมันจะได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้มันต้องทำเหตุให้พอทำเหตุให้เป็นไปถ้าทำเหตุดีแล้วผลมันจะตอบสนองเองเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาศีลเป็นพื้นฐานของคุณงามความดีสำหรับคฤหัสถ์ญาติโยมก็คือทานะคือการทำทานทานศีลภาวนาสำหรับพระเข้ามาในวงข้างในเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นหลักแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาสำหรับญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทานศีลภาวนาสำหรับให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติให้สม่ำเสมอบำเพ็ญไปเรื่อยๆนะชีวิตของพวกเราเดี๋ยวนี้เท่าไหร่นับข้อมือดูซิแล้วจะอยู่นานไปอีกเท่าไหร่อย่างหลวงพ่อเนี่ยก็60แล้วนะปีนี้นะเกษียณแล้วนะถ้าอยู่อีก10ปีก็70จะถึงหรือเปล่า10ปีมันไม่นานนะพับผ่านไปไหลลงไปเรื่อยๆถึงน้ำทะเลเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นละชีวิตของเราเฮือกสุดท้ายขึ้นมาเมื่อไหร่เฮือกสุดท้ายลมหายใจเฮือกสุดท้ายเมื่อไหร่ใจขาดเมื่อไหร่เราทำคุณงามความดีมากน้อยอย่างไรแค่ไหนได้ผลกำไรขาดทุนอย่างไรนั่นแหละวันนั้นแหละครั้งนั้นแหละจะเป็นผู้ตัดสินถ้าพวกเราไม่ได้ใส่ใจเขาพวกเราไม่ได้ภาวนาไม่ได้รักษาศีลภาวนาขาดทุนได้นะทำอะไรขาดทุนสูญทรัพย์ได้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นตุ๊กกงตุ๊กแก่ร้องเอ๊กเอ๊กอ้ากอ้ากเป็นกระรอกกระแตเป็นลิงข้างบางเช่นนี้เป็นหมูหมากาไก่เป็นได้ทั้งนั้นแหละใจของเราเนี่ยปฏิสนธิได้สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนไปเป็นเปรตตกนรกอเวจีได้ทั้งนั้นถ้าทำความชั่วถ้าทำคุณงามความดีกับจิตใจก็จะสูงส่งขึ้นเรื่อยๆเกิดพบหน้าชาติหน้าก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีร่างกายจิตใจปกติแต่ถ้าเรามีบาปมีกรรมกับเป็นมนุษย์ก็ไม่สมบูรณ์อีกหูหนวกตาบอดบ่าใบเสียจิตอย่างที่พวกเราเห็นนั่นเป็นมนุษย์ก็ไม่เหมือนมนุษย์ขาดตกบกพร่องเพราะเหตุไรเพราะกรรมเก่าให้ผลเพราะนั้นให้พวกเราสั่งสมบุญกุศลไว้ให้มากจะไม่ได้เสียท่าเสียทีได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาในบำเพ็ญทานศีลภาวนานะต่อนี้ไปก็นั่งภาวนาเลยนะที่นี่นะกำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธพุทโธแล้วนะที่นี่นะ